สวัสดีค่ะโมนาพาแซบไปโมนาค่ะวันนี้โมนาก็จะพาตรวจหาโอไมครอนทางจมูกอีกครั้งเนาะหลังจากที่โมนาติดมา20วันค่ะโมนาก็จะลองตรวจดูซิว่าเชื้อมันยังมีอยู่ในตัวเราไหมชุดตรวจก็เหมือนเดิมนะคะก็มีอะไรบ้างชุดเทสฉีกเลยค่ะฉีกเลยวางเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมตรวจออกจากซองเลยนะคะยังว่างเปล่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงก็จะมีก้านสำลีไว้แย่จมูกเนาะแย่ทางจมูกเลยมีถุงพลาสติกไว้ใส่ขยะปนเปื้อนใส่ลงไปในนี้ทั้งหมดนะคะหลังจากที่เราเทสเสร็จเนาะจะมีถุงเล็กน้อยๆอันนี้ถุงนี้ก็จะไว้ใส่ถ้าเกิดว่าผลเราต้องสมมติว่าเราต้องใช้เอาไปหาหมอหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถุงเล็กๆกันเนาะก็จะใส่ตัวเทสที่เราเทสไปแล้วมาเรามาเปิดกันเลยเปิดซองตามลูกศรเลยนะคะจุ่มน้ำยาเลยจ้าโอ้ยจานน้ำหูน้ำตาแตกนะจุ่มเลยปั่นๆเลยเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่ What day is it? Today, Tuesday, วันที่24นี้ก็ครบ20วันเพราะว่าวันที่ครบวันที่ไปตรวจคอ PCR ก็20วันแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่มาดูกันเลย20วันหลังจากเป็นโอไมครอนเนาะติดโอไมครอนวันที่4ลองมาตรวจจมูกด้วยตัวเองนะคะอันนี้เป็นชุดตรวจของที่ทำงานรอบบ่ายเนาะก็ยังมีเส้นหน่อยๆนะเนี่ย
คืออย่างที่อ่านในรายละเอียดก็ว่าเชื้อนี้จะอยู่กับเราประมาณ8 ถึง 12สัปดาห์เนาะแต่ก็ดีใจตรงที่ว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพาสปอร์ตวัคซีนเหรอพาสปอร์ตวัคซีนมันกลับมาในโทรศัพท์เราแล้วเนาะโอ้ยดีใจดีใจไม่ขึ้นจ้าขีดเดียวสิโอ้ยโอ้ยอยากให้เห็นชัดๆเลยโอ้ยดีใจจังเลยแต่ก็ไม่มีตั้งแต่ครั้งที่ตรวจ10วันแรกอะเนาะ10วันแรกก็เส้นเดียวแล้วนี่20วันก็เส้นเดียวก็โอเคอยู่ก็รอดูสัก10-15 นาทีเพื่อความแน่ใจอันนี้ก็ปิดไว้ก่อนเนาะหลังจากที่เราเทสแล้วเราก็ปิดเลยเขาจะมีถุงให้เราเลยนะคะถุงใส่ถุงที่ใส่ที่เราตรวจแล้วเนาะทุกอย่างที่เป็นสิ่งปนเปื้อนเราก็ใส่ในถุงเพื่อทิ้งรวมๆกันไปเลยที่ต่างประเทศที่ประเทศเดนมาร์กนะเวลาเราพบเชื้อโควิดหลังจากที่เราพบเชื้อโควิด4วันนะคะเรากักตัวห้ามออกจากบ้านนะคะหลังจากครบ4วันแล้วเราสามารถออกจากบ้านและใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปเลยค่ะที่นี่เขาเปิดจมูกแล้วเขาก็เปรียบเสมือนว่าไข้ตัวนี้แต่เขาจะมีอาการบอกนะคะว่าจะรุนแรงระดับไหนที่คุณสามารถไปอยู่โรงพยาบาลได้เขามีโรงพยาบาลให้เราอยู่นะคะเขามีโรงพยาบาลให้เราเข้าเนาะแต่ถ้าเราไม่มีไข้ถึง 39-40 เราก็ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเนาะการอยู่บ้านก็คือการเก็บตัวเองแล้วก็ดูแลพักผ่อนตัวเองนะคะที่ต่างประเทศไม่มียากินสักเม็ดนะคะโมนาไม่ได้ยาจากหมอสักเม็ดเลยโมนาแค่ดื่มชาแล้วก็อย่างที่เห็นตามคลิปที่โมนาทำมาว่าโมนากินอะไรบ้างโมนาดื่มอะไรบ้างแต่ละวันเนาะก็ตามนั้นเลยค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองกาดไม่ตกนะคะประเทศไทยเนาะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มดีๆขึ้นแล้วแหละพูดถึงว่าแต่คนที่ไม่ได้รับวัคซีนก็แย่หน่อยเนาะแล้วก็เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินก็อาจจะพวกมีโรคมีอะไรที่ผู้ป่วยแทรกซ้อนอะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะดูแลตนเองก็แล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ